อกนะคะแล้วก็เราเรียนกันมาถึงขั้นตอนย่อยๆนะคะของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเรามาดูขั้นตอนแรกก่อนก็คือการกระตุ้นกรดอะมิโนนะคะเพราะว่ากรดอะมิโนนั้นนะคะอยู่เดียวเนี่ยไม่สามารถจะมาเริ่มต้นสังเคราะห์โปรตีนได้นะคะต้องมีตัวพาก็คือ transfer RNA นะคะขั้นแรกต้องมีการกระตุ้นกรดอะมิโนก่อนนะคะเพื่อจะไปเชื่อมกับ transfer RNA นะคะให้ transfer RNA นั้นทำหน้าที่เป็นตัวพากรดอะมิโนนะคะมาเพื่อเริ่มการสังเคราะห์สายโพลีเทปไทด์แล้วกรดมันต้องมีการกระตุ้นโดยการใช้พลังงาน ATPเอนไซม์ที่ใช้คืออะมิโนเอซิล GRNA synthetase ก็เป็นเอนไซม์ที่synthesize หรือว่าสังเคราะห์ transfer RNA ที่มีกรดอะมิโนต่ออยู่นี่กระตุ้นก่อนให้ตัวกรดอะมิโนมันมีพลังงานภายในตัวก่อนนะคะที่อยู่ในรูปของอะมิโนเอซิลอะดีนิเลตนะคะแล้วก็มีการปล่อยฟอสเฟตออกมา2ตัวนะคะจาก ATP นะคะที่เป็นไทรฟอสเฟตออกมาในรูปของไพโรฟอสเฟตแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะมีการพอได้เป็นอะมิโนเอซิล AMP แล้วนะคะตอนนี้มันก็จะสามารถที่จะทรานสเฟอร์หรือว่าย้ายหมู่อะมิโนเนี่ยนะคะให้ไปต่อกับทรานสเฟอร์ไรเออร์ได้นะคะก็ไม่มีอะไรที่จะเล่าขั้นตอนย่อยๆนะคะว่าไอตัวกรดอะมิโนเองไม่สามารถเอาไปใช้หรือว่าไปที่บริเวณการเริ่มสังเคราะห์โปรตีนต้องมีตัวพาก็คือทรานสเฟอร์ไรแล้วกรดอะมิโนก็ไม่สามารถมาต่อกับ transfer RNA ได้เลยนะคะคือต้องมีการกระตุ้นกรดอะมิโนโดยการใช้พลังงาน ATP ก่อนแต่ให้ตัวมันมีพลังงานก่อนนะคะเสร็จแล้วมันจะ transfer หมู่อะมิโนกรุ๊ปเนี่ยนะคะจาก AMP ให้กับ tRNA ได้นะคะตอนนี้ก็ได้เป็น transfer RNA ที่มีกรดอะมิโนต่ออยู่นะคะโดยอาศัยเอนไซม์เดียวกันคืออะมิโนเอซิลTRNA synthetase นะคะก็คือเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ transfer RNA ที่มีกรดอะมิโนต่ออยู่นั้นเอนไซม์ตัวนี้เนี่ยต้องมีความจำเพาะนะคะว่าจะสังเคราะห์อะมิโนแอซิดตัวไหนเพื่อให้มาต่อกับ transfer RNA ตัวไหนนะคะเพื่อให้มีความต้องมีความ specific นะคะเพื่อที่จะต่อกรดอะมิโนที่ถูกนะคะเข้ากับTransfer RNA เพราะ Transfer RNA ต้องเป็นตัวพากรดอะมิโนมาจับกับ Messenger RNA ใช่ไหมคะโดยอาศัยบริเวณอะไรบน Transfer RNA นะ ATP CCA CCA คือเป็นบริเวณที่กรดอะมิโนจับที่ปลาย3ปลาย CCA ของ Transfer RNA ต้องถามว่า Transfer RNA ใช้บริเวณไหนที่จะจับกับ Messenger RNA Antimodonเพื่อจับกับโคดอนบนสายเมสเซนเจอร์ไอดีจำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเอนไซม์ตัวนี้ต้องมีประสิทธิภาพพอนะคะคือเอนไซม์ตัวนี้มันมีหลายตัวเพื่อใช้ในการสังเคราะห์อะมิโนเอซิลที่ไอเป็นแต่ละชนิดทรานสเฟอร์ไอในแต่ละตัวก็จะพากรดอะมิโนแต่ละตัวแต่ละชนิดมานะคะตามข้อมูลพันธุกรรมบนสายเมสเซนเจอร์ไอดีขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเริ่มการสังเคราะห์สายโพลีเพปไทด์นะคะแน่นอนต้องมี messenger RNA นะคะ messenger RNA นั้นบรรจุรหัสพันธุกรรมเอาไว้นะคะบรรจุโคดอนต่างๆเอาไว้ที่ได้จากสารพันธุกรรมคือ DNA นะคะแล้วก็จะมาจับกับไรโบโซมไรโบโซมมีอะไรองค์ประกอบนะมีอะไรเป็นองค์ประกอบหลักRNA ribosomal RNA แล้วมันจะเจอ RNA ก็จะมาจับกับไรโบโซมซึ่งมี ribosomal RNA ไรโบโซมก็เป็นบริเวณที่เหมือนโรงงานผลิตโปรตีนของเซลล์ transfer RNA นะคะก็จะเป็นตัวพากรดอะมิโนมาแล้วก็ต้องอาศัยทั้ง messenger RNA นะคะ ribosomal RNA ที่อยู่ในไรโบโซมแล้วก็ transfer RNA ที่เป็นตัวพากรดอะมิโนมาดังนั้นการเริ่มต้นนั้นtransfer RNA ก็จะนำกรดอะมิโนตัวแรกนะคะมาจับนะคะกับสาย messenger RNA ที่โคดอนแรกจับกันแล้วเรียกว่า initiation complex เดี๋ยวให้ไปดูรูปอาจจะเห็นชัดขึ้นนะคะอันนี้ที่ต้องจำก็คือรหัสพันธุกรรมตัวแรกนะคะที่มีการสร้างหรือเริ่มต้นสร้างสายโพลีเพปไทด์หรือสร้างโปรตีนรหัสพันธุกรรมอันแรกก็คือ AUG นะคะ
นี้เรียกว่า initiation codon หรือเป็นรหัสพันธุกรรมตัวแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเซลล์โปรแคโรต เซลล์ยูแคโรตจะมีรหัสพันธุกรรมอันแรกคือ AUG จำได้เนาะอันนี้ก็จะมีในตารางคราวที่แล้วที่ครูให้ดูการอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย messenger RNA ก็จะมีตัวไฮไลท์ของ AUG มันเป็นรหัสพันธุกรรมเริ่มต้นนะคะเอ๊ะที่มีในชีพนะคะมีในที่มันเป็นโหลดแล้วไม่มีเหรอแล้วมันมีอะไรบ้างคะข้ามเป็นรูปเลยถึงคราวที่แล้วมีไหมคะแล้วของวันนี้ไม่มีหรอคะแล้วมันมีอะไรต่อจากนั้นอ่ะไม่มีสไลด์นี้ครับมีสไลด์ไม่มีสไลด์ไม่มีแล้วถัดไปคืออะไรเป็นรูปเลยครับอันนี้มีปะอันนี้มีอ๋อใส่มันซ้อนเพราะว่านี่ครูทำอันเดียวกันแล้วมันจะซ้อนครับโอเคแล้วอันนี้มีปะแต่ว่าเมื่อกี้ครูรู้ว่ามีคนมาสอนครับกดทันไหมก็ไม่มีอะไรก็เริ่มต้นคือมีทั้ง messenger RNA นะคะมีทั้ง ribosomal RNA ใน ribosome มาจับกับ transfer RNA จับรวมกันเรียกว่า initiation complex ครูบอกว่าให้จำว่ารหัสพันธุกรรมอันแรกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเซลล์แบคทีเรียหรือว่าในเซลล์ยูคาริโอตนั้นรหัสพันธุกรรมอันแรกหรือ initiation codon คือ AUGตอนนี้ก็จะบอกไปว่าในแบคทีเรีย AUG ก็เป็นรหัสพันธุกรรมตัวแรกนะคะลองดูในตารางสิคะว่า AUG นั้นมันเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนอะไรคะเมทิลมีนนะคะแต่ว่าในแบคทีเรียนั้นกรดอะมิโนตัวแรกที่มีการสร้างขึ้นนั้นเป็นอนุพันธ์ของเมทิลมีนนะคะเป็นฟอร์มิลเมทิลมีนและรหัสพันธุกรรมเหมือนกันและเป็น AUG เหมือนกันนะคะแต่ว่าในแบคทีเรียนั้นกรดอะมิโนตัวแรกที่สร้างไม่ใช่เมทิลอลีนแต่เป็นฟอร์มิลเมทิลอลีนเป็นเดอริเวทีฟของเมทิลอลีนนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นในเซลล์ยูแคริโอตนะคะกรดอะมิโนตัวแรกที่สร้างก็คือตัวเมทิลอลีนเองนี่คือสิ่งที่ต่างกันจดทันไหมคะทันปะอันนี้ก็เป็นรูปที่แสดงถึงรหัสพันธุกรรมตัวแรกนะคะบนสาย messenger RNA นะคะไม่ว่าจะเป็นในเซลล์โปรแคาริโอตด้านบนอันนี้หรือในเซลล์ยูคาริโอตด้านล่างรหัสพันธุกรรมอันแรกก็คือ AUG เหมือนกันนะคะแต่ว่าในเซลล์โปรแคาริโอตนั้นจะเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นอนุพันธ์ของเมทิลอลีนคือ FBF ก็คือฟอร์มิลก็คือฟอร์มิลเมทิลอลีนนะคะตัวแรกที่สร้างส่วนในเซลล์ยูคาริโอตนั้นตัวแรกที่สร้างก็คือโปรอะมิโนเมทิลอลีนก็จะมีการสร้างต่อไปเรื่อยๆนี่คือตัวแรกที่มีการสร้างแต่ข้างล่างนี่เราจะเห็นในเซลล์ยูคาริโอตก็จะมีไฟแคปคือสาย messenger RNA ต้องมีการตกแต่งสาย messenger RNA จำได้ไหมคะของเซลล์ยูคาริโอตเนาะที่ปลาย5ปลายเป็นโครงสร้างแคปปลาย3ปลายเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าอะไรนะคะโพลีเอเทนที่เงียบๆนี่คืออะไรไม่รู้หรือไม่กล้าตอบรู้แต่ไม่กล้าตอบใช่ป่ะหรือเปล่าคะหรือไม่รู้มันก็มีการตัดอินทรอนใช่ไหมคะแล้วเอ็กซอนมาต่อกันเพราะนี่เป็นของในเซลล์ยูแคริโอตนะคะโปรแคริโอตที่มีตรงนี้นะคะในนี้ก็เป็นรหัสพันธุกรรมเริ่มต้นนะคะว่ามันจะอ่านรหัสพันธุกรรมอันแรกไม่ว่าจะเป็นในโปรแคริโอตในยูแคริโอตรหัสพันธุกรรมอันแรกคือ AUG แต่โปรอะมิโนที่เอามาสร้างไม่เหมือนกันโปรแคริโอตเป็นอนุพันธ์ของเมทิลอลีนนี้บอกเลยมันจะงงไหมนี่มาตรงนี้ก่อนละกันไม่ได้สงสัยไหมคะว่าตัว AUG นั้นเนี่ยจริงๆในสายของ messenger RNA นั้นมันก็มี AUG อื่นๆอีกภายในสายนะคะนี่เขาก็บอกว่า transfer RNA ที่พากรดอะมิโนตัวแรกมาที่บริเวณเริ่มต้นนะคะ transfer RNA นั้นเนี่ยจะเป็นคนละตัวกันนะคะกับที่อ่านลำดับเบสไอ้รหัส AUG ภายในสายแต่มีบางส่วนที่เหมือนกันแต่เป็น transfer RNA ที่เป็นคนละตัวกันคนละชนิดกันแต่มีบางส่วนที่คล้ายกันเพราะว่ามันมี AUG ภายในสาย messenger RNA ด้วยคือมีทั้ง AUG ที่เป็นรหัสพันธุกรรมเริ่มต้นกับ AUG ที่ภายในสายอีกดังนั้น transfer RNA ที่พากรดอะมิโนตัวแรกมากับที่พากรดอะมิโนเมทิลอลีนมาภายในสายนั้นเนี่ย
transfer ion กับ molecular split กันนะคะมีบางส่วนที่มันต่างกันนะคะส่วนอันนี้นะคะคือในข้อสอบคุณจะไม่เขียนชื่อยาวๆคุณจะเขียนสั้นๆนะคะอย่างเช่น TIAS met ก็หมายความว่าเป็น transfer RNA ที่พาเอากรดอะมิโนฟอร์มิลเทอรีนมาที่รหัสพันธุกรรมแรกอันนี้เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะคะก็คือเป็น transfer RNA ที่พากรดอะมิโนฟอร์มิลเทอรีนมาที่รหัสพันธุกรรมอันแรกรหัสพันธุกรรม AUG ส่วนในเซลล์ยูคาริโอตนั้นนะคะtransfer RNA ที่มาที่จุดเริ่มต้นรหัสพันธุกรรม AUG ตั้งต้นคุณจะห้อย I เอาไว้มาจาก initiation คือจุดเริ่มต้นนะคะเพราะว่า transfer RNA ที่อ่านภายในสาย messenger RNA ก็จะเขียนแบบนี้คือ transfer RNA แล้วก็ยกด้วยเบสคือเบสไทรีนแต่ตัวที่มาที่ตั้งต้นจะห้อย I ไว้มีเข้าใจนะคะแต่ว่าของฟอร์มิลเบสไทรีนก็ไม่ได้ห้อย I เพราะว่าที่เริ่มต้นมันสร้างฟอร์มิลเบสไทรีนภายในสายมันสร้างเบสไทรีนเฉยคุณจะไม่ได้อธิบายยืดยาวคุณจะใช้สัญลักษณ์พวกนี้นักเรียนเข้าใจนะคะมีใครตรงนี้ไม่ทันบ้างทันหมดเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นรูปนะคะที่แสดงถึงการเริ่มต้นที่จะสังเคราะห์สายโพลิเพปไทด์ก็มีขั้นตอน initiation หรือขั้นตอนเริ่มต้นก่อนนะคะมีการเริ่มต้นที่ครูพูดถึงในเซลล์โปรแคาริโอตนะคะขนาดของอันนี้ก็เป็นไรโบโซมหน่วยเล็กนะคะไรโบโซมในเซลล์โปรแคาริโอตขนาดเท่าไหร่นะ70 base แล้วก็ได้เป็น2หน่วยย่อยขนาดเท่าไหร่กับเท่าไหร่50 base กับ30 base นี่การเริ่มต้นนั้นต้องการโปรตีนช่วยก่อนนะคะเรียกว่า initiation factor initiation factor 1กับ3ที่มี1 2แล้วก็3แต่เริ่มต้นด้วย initiation factor 1กับ3คือเป็นโปรตีนที่ช่วยเริ่มต้นสร้างโปรตีนต้องการโปรตีน2ตัวนี้นะคะ IF1 กับ3นะคะมันจะประจักษ์กับไรโบโซมหน่วยใหญ่ก่อนเพื่อให้ไรโบโซมหน่วยใหญ่ 70S นั้นแยกออกเป็น 50S กับ 30S นะคะกิ๊บเรื่องก่อนแล้วว่าขนาดที่มันรวมกัน2สับยูนิตนั้นคือ 70S นะคะ initiation factor 1กับ3นี้จะประจักษ์เพื่อให้ 50S กับ 30S แยกออกจากกันนะแล้วก็มันก็ยังจับอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ไรโบโซมหน่วยเล็กกับหน่วยใหญ่กลับมาจับกันไปอันนี้มันแยกออกเป็น2สับยูนิตนะคะโปรตีน initiation factor 1กับ3ก็ยังจับอยู่ที่ไรโบโซมหน่วยย่อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันรวมตัวกับไรโบโซมหน่วยใหญ่แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าสาย messenger RNA ซึ่งบรรจุรหัสพันธุกรรมเอาไว้ใช่ไหมคะก็จะมาจับกับไรโบโซมนี่ได้หมดแล้วใช่ไหมคะได้หมดแล้วเนาะก็มาจับกับไรโบโซมนะคะแล้วก็มาเริ่มนะคะจะเริ่มสังเคราะห์ที่รหัสพันธุกรรมอันแรกก็คือ AUG นี่คือ initiation codon คือรหัสพันธุกรรมอันแรกมีนักเรียนสงสัยไหมว่าทำไมมันมาจับได้ที่ AUG ที่เป็นรหัสพันธุกรรมอันแรกมันไม่ไปจับ AUG ที่อยู่ภายในสายสงสัยแปลว่ามันมาจับที่บริเวณถูกต้องเรียนมายังคะยังก็สงสัยนะหรือไม่สงสัยอาจารย์บอกอะไรก็เชื่อหมดฟังหมดแล้วมีความสงสัยเกิดขึ้นบ้างไหมคะเวลาทำแหลกอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บอกว่าเติมนู่นเติมนี่เติมนั่นสงสัยไหมว่าทำไมอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ทำตามแหลกเดเรชั่นมีชีพมีไหมคะมีป่ะไม่แน่ใจว่ามีไหมมีป่ะคะมีอ่ะอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าการที่ไรโบโซมนะคะจะมาจับกับสาย messenger RNA ได้ถูกต้องเลยที่ initiation codon ได้นั้นนะคะเนื่องจากว่าบนสาย messenger RNA ตรงเนี้ยนะคะบริเวณเหนือ initiation codon จะมีลำดับเบสที่จำเพาะลำดับเบสที่จำเพาะตรงนี้เรียกว่า chain Delbano sequence ลองทดสอบทำบ้างอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปของชัยดัลตานอซีเควนซ์บนสาย messenger RNA ต่างๆนะคะคือบนสาย messenger RNA ในอันนี้จะมีจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะเป็น initiation codon รหัสพันธุกรรมเริ่มต้นที่ผู้ถามว่าจ
จริงๆบนสาย messenger RNA เนี่ยก็มี AUG ที่ดูเป็นอื่นๆอีกทำไมเซลล์มันฉลาดและแต่ในเซลล์เองเธอรู้ว่ามาเริ่มจากที่จุดเริ่มต้นเพราะว่าบนสาย messenger RNA ที่บริเวณเหนือ initiation codon นะคะจะมีลำดับเบสที่จำเพาะนะคะเรียกว่า China Donor Sequence นะคะลำดับเบสที่จำเพาะที่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันจับกันได้กับ 16S ribosomal RNA ที่อยู่ในไรโบโซมใน 30S subunit มี ribosomal RNA ไหมคะจำไม่ได้หรอกนะว่ามันมีหลายชิ้นหลายขนาดใช่ป่ะแต่ใน 30S subunit ribosome นั้นมี ribosomal RNA ขนาด 16S อยู่นะคะรูปบนอันนี้ตรงอันนี้ที่ไฮไลท์สีแดงๆตรงนี้ได้แสดงถึงบริเวณลำดับเบสที่จำเพาะที่อยู่บนสาย messenger RNA นั้นเรียกว่า China Donor Sequence อยู่เหนือ initiation codonอันนี้คือ initiation codon ของ messenger RNA ต่างๆนะคะเสร็จแล้ว China Donor Sequence ตรงนี้เนี่ยนะคะรูปข้างล่างอาจจะเห็นชัดขึ้นตรงนี้คือ China Donor Sequence ที่มีลำดับเบสที่จำเพาะมันสามารถจับกันได้กับ ribosomal RNA ขนาด 16S ได้มันเหมือนมาล็อกเอาไว้มันก็เลยมาเริ่มต้นสร้างที่ AUG ได้นะคะมันไม่ไปจับที่ AUG ภายในสายของ messenger RNA เพราะว่ามันมีลำดับเบสบนสาย messenger RNA ตรงที่เหลือ AUG อันแรกนะคะลำดับเบสที่จำเพาะเรียกว่า China Donor Sequence China Donor Sequence อันนี้จับได้อย่างจำเพาะกับ 16S ribosomal RNA ของไรโบโซมเหมือนมันล็อกเอาไว้นะจับก็อาศัยการจับโดย complementary base pairing นะคะเราจะเห็นว่ามันจับกันโดยอาศัย complementary base pairing ทำให้เหมือนว่ามันล็อกนะคะล็อกกันระหว่าง messenger RNA กับ ribosome มันก็เริ่มมาเริ่มสร้างที่รหัสพันธุกรรมตัวแรกได้เข้าใจไหมคะเข้าใจป่ะเข้าใจคนที่เฉยๆคืออะไรคะเข้าใจไหมเข้าใจก็บอกนะทันเปล่าฮะอีกรอบเดี๋ยวเริ่มแต่ตรงไหนดีตรงไหนตั้งแต่ว่าทำไมถึงเริ่มอ่านรหัสพันธุกรรมอันแรกที่ AUG นะคะเพราะว่าบนสาย messenger RNA นะคะหรือ AUG ที่บริเวณตรงเนี้ยนะคะมันจะมีลำดับเบสที่จำเพาะที่จับกับไรโบโซมได้ในไรโบโซมหน่วยย่อยอันนี้จะมี ribosomal RNA อยู่messenger RNA ที่มีลำดับเบสที่จำเพาะจะจับกับ ribosomal RNA ในไรโบโซมทำไหมคะจับกันมันจับกันได้อย่างจำเพาะนะคะอาศัยหลักการจับของเบสคู่สมเหมือนมันก็ล็อกเอาไว้มันก็เลยมาเริ่มอ่านรหัสพันธุกรรมตัวแรกได้จริงๆในสาย messenger RNA มี AUG อื่นๆอีกนะคะนี่คุณถามว่าทำไมมันถึงฉลาดว่ามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นได้ทำไมมันไม่ไปเริ่มต้นอ่านที่ AUG ภายในสาย messenger RNAการที่มันเริ่มต้นที่บริเวณเริ่มต้นได้เพราะว่าใช้ Donor Sequence บนสาย messenger RNA ใช่ไหมคะค่ะเนาะก็เริ่มมาจับมาล็อกกันกับ 16S ribosomal RNA ในไรโบโซมหรือย่อยค่ะนะคะมันก็เลยเหมือนกับมาล็อกกันไว้ก็เลยเริ่มต้นที่ AUG ได้นี่พอเริ่มต้นตรงนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะก็จะมีโปรตีนอีกตัวนึงคือ initiation factor 2ตัวนี้จะเป็นตัวพา transfer RNA ที่มีกฎอนุตัวแรกมานะคะในเซลล์แบคทีเรียกฎอนุตัวแรกคืออะไรนะฟอร์มิลเมทิลมีนนะคะแล้วเห็นว่าตรงนี้เนี่ยก็เขียน S เมทก็คือฟอร์มิลเมทิลมีนก็จะ transfer RNA ตัวนี้ก็จะพาฟอร์มิลเมทิลมีนมาจับบนสาย messenger RNA นะคะ anti codon บน transfer RNA ก็จะจับกับ codon บนสาย messenger RNA โดยอาศัย complementary base pairingแล้วสมมติผมก็สอบว่าจุดเริ่มต้นของการจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มสังเคราะห์โปรตีนค่ะพันธุกรรมอันแรกคือ AUG ก็คือจากปลาย5ปลายไป3ปลายเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าลำดับเบสบน transfer RNA ที่บริเวณ anti codon มีลำดับเบสอะไรจาก3ปลายไป5ผมจะตอบได้ใช่ไหมคะเรื่องเรียนรู้รหัสพันธุกรรมอันแรกตอบปะคือบางอันก็ต้องจำแต่บางอันก็คือจำอย่างเดียวแต่ก็สามารถไปตอบคำถามอย่างอื่นได้เนื้อนี้ตรงบริจาคปลาย3ปลายไป5ปลายมันก็คือ UAC เพราะว่าอาศัยหลักการจับของเบสคู่สมน
ที่ก็อาศัยโปรตีนดูดิเชชันแฟกเตอร์2แล้วก็การสังเคราะห์โปรตีนก็จะมีการใช้พลังงานในรูปของ GTP เสร็จแล้วตอนนี้มี transfer RNA มาจับกับ messenger RNA มาจับกับ ribosomal RNA นะคะวันนี้จับครบหมดแล้วนะคะ initiation factor 1 2 3ก็หลุดออกพอหลุดออก ribosome 50S นะคะไอ้ ribosome สับยูนิตใหญ่ก็จะมาจับได้อันนี้ก็เรียกว่าได้เป็น initiation complex ที่สมบูรณ์คือประกอบด้วยไรโบโซมทั้ง2สับยูนิตมีสาย messenger RNA แล้วก็มี transfer RNA อันนี้เรียกว่า initiation complex ก็เป็นการ complex ที่จะเริ่มการสังเคราะห์สาย polypeptide เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการต่อสายนะคะเมื่อกี้เป็น initiation คือการเริ่มต้นtransfer RNA พาฟอร์มิลเทอร์มีนมาที่บริเวณเริ่มต้นนะคือแบบอันแรกคือ AUG ลำดับต่อไปก็คือ transfer RNA ต้องพาตัวอะมิโนตัวถัดไปมานะคะมาจับบนสาย messenger RNA มาอ่านรหัสพันธุกรรมรหัสต่อไปนะคะเสร็จแล้วก็มีการสร้างสายโพลีเพปไทด์นะคะแล้วก็เกิดการเคลื่อนย้ายนะคะดูซิว่ามันเกิดตรงนั้นได้ยังไงอันนี้ก็เป็นรูป initiation complex เมื่อกี้นะคะพอได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ transfer RNA ในตัวถัดไปก็จะพากรดอะมิโนตัวที่2นะคะมาจับกับสาย messenger RNA เพื่ออ่านรหัสพันธุกรรมตัวถัดไปนะคะอันนี้ก็ต้องการ elongation factor elongate ก็คือการเกิดการยืดยาวของสายเมื่อกี้ initiation factor คือโปรตีนที่ช่วยในการเริ่มต้นอันนี้คือ elongation factor คือโปรตีนที่ช่วยให้เกิดการยืดยาวของสายโพลีเพปไทด์นี่ก็ต้องการ elongation factor TUGS นะคะในการเกิดการยืดยาวของสายแล้วก็ต้องการพลังงานในรูปของ GTP นะคะตอนนี้ transfer RNA ก็พากรดอะมิโนตัวที่2มานะคะก็จะมาจับที่บริเวณบนไรโบโซมเรียกว่าบริเวณ Aเดี๋ยวแล้วใช่ไหมคะว่าบริเวณบนไรโบโซมที่ transfer RNA จะเข้าไปจับนั้นแบ่งออกเป็น2บริเวณนะคะคือบริเวณ P กับบริเวณ A นะคะอย่างรูปอันนี้ตอนแรกก็จะมีบริเวณ P แล้วก็บริเวณ A บริเวณ P คือ peptide ไซต์นะคะบริเวณ A คืออะมิโนแอซิลไซต์นะคะ transfer RNA ทุกๆตัวจะพากรดอะมิโนมาที่อะมิโนแอซิลไซต์มาถึงชื่อนี้ยกเว้น transfer RNA ตัวแรกที่จะมาจับที่บริเวณ Pจริงเลยแล้วน้องครูก็มาย้ำอีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้น่าจะได้คะแนนเยอะเนาะนี่ทำไหมคะกรดอะมิโน transfer RNA ในทุกๆตัวนะคะจะพากรดอะมิโนมาจับกับ messenger RNA กับไรโบโซมที่บริเวณ A ยกเว้น transfer RNA ตัวแรกนะคะ transfer RNA ตัวแรกจะมาจับที่บริเวณ P อะไรจำได้ก็จำไปเลยนะคะแต่ตัวอื่นๆจะมาจับที่บริเวณ Aอย่างอันนี้เราจะเห็นว่า transfer RNA ที่ผ่านกรดอะมิโนตัวที่2นั้นก็จะมาจับกับไรโบโซมที่บริเวณ A นะคะผมจะบอกว่าตำแหน่งของไรโบโซมที่ transfer RNA ก็ไปจับมี2บริเวณ P กับบริเวณ A นะคะแล้วก็ transfer RNA ทุกตัวจะมาผ่านกรดอะมิโนมาเนี่ยก็จะมาจับที่บริเวณ A ยกเว้นตัวแรกที่จะมาจับที่บริเวณ P นะการอ่านสายอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย messenger RNA ก็อ่านจากลาย5ลายไป3ลายแต่เวลาการสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ RNA นั้นอ่านเทมเพลตจากลายไหนเป็นลายไหน3ไป5เนาะแต่การสังเคราะห์โปรตีนอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย messenger RNA นั้นอ่านจาก5ลายไป3ลายนะคะและอันนี้ก็เป็นการนำเอากรดอะมิโนตัวที่2มาจับที่บริเวณ A ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนอะไรคะการเกิดการสร้างพันธะเพปไทด์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพขยายของบริเวณ P กับบริเวณ A นะคะบริเวณ P ก็คือเป็นบริเวณที่มีฟอร์มิลเมทิลอลีนเกาะอยู่กับ transfer RNA ในตัวแรกนะคะบริเวณ A ก็จะเป็น transfer RNA ที่มีกรดอะมิโนตัวที่2ต่ออยู่ขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือจะต้องเกิดเพปไทด์บอนด์ฟอร์เมชันเกิดขึ้น
ใน textbook เล่มใหม่ๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีบริเวณ e เพิ่มขึ้นเล่มเก่าๆจะไม่มีเล่มเก่าๆจะโชว์เฉพาะบริเวณ p กับ a นะคะเล่มใหม่นั้นจะโชว์บริเวณ e ด้วยคือ empty site คือเป็นบริเวณที่มันไม่มีอะไรเกาะอยู่นะคะก็คือเป็นบริเวณที่ไม่มี transfer i ในอะไรเกาะอยู่คือเป็นบริเวณ e การสร้างพันธะเพปไทด์นะก็สร้างเพปไทด์ระหว่างคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปของกรดอะมิโนตัวแรกกับอะมิโนกรุ๊ปของกรดอะมิโนตัวที่2ก็ได้เป็นเพปไทด์บอนด์ฟอร์เมชั่นเกิดขึ้น C double bond O N H นะคะการเกิดการสร้างพันธะเพปไทด์เกิดที่บริเวณไหนคะ P หรือ A P หรือ A ไม่ P ก็ A เนาะ50 50P หรือ A มันตั้งเลยดิฮะ P มีคนตอบ A บ้างเปล่าใครตอบ A ยกมือขึ้น A ยกมือขึ้นใครตอบ A สูงเลยไม่ต้องอายใครตอบ A คนอื่นล่ะคะ A P หรือนี่คือ P เหรอคะโอ้ยเห็นแววเลยเนี่ยในรูปนี้ก็จะเห็นรูปไหมบริเวณอะไรคะการเกิดการสร้างพันธะเพปไทด์ A การเกิดการสร้างเพปไทด์เกิดที่บริเวณ A นะคะรูปนี้ก็บอกแล้วเนาะนะคะแล้วการสร้างถ้าเกิดนักเรียนดูจากรูปนี้เรียนบอกได้ไหมว่าการสร้างสายโพลีเพปไทด์เกิดจากปลายไหนไปปลายไหนจากปลายอะมิโนกรุ๊ปไปปลายคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปหรือจากปลายคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปไปยังปลายอะมิโนกรุ๊ปรู้ป่ะปลายไหนไปปลายไหนอะมิโนไปตัวแรกที่สร้างมันจะมีปลายอะไมโนหรือปลายคาร์บอกซิลอันไหนคือตัวแรกตัวบนหรือตัวล่างตัวบนต้นจากปลายไหนไปปลายไหนคาร์บอกซิลมีอะไมโนไหมแล้วปลายนี้อ่ะไอ้นี่มันเป็นฟอร์มิ่งกรุ๊ปใช่ไหมคะเป็นฟอร์มิ่งไมไทโอดีนเนาะเพราะว่าตัวแรกที่สร้างในเซลล์โปรแคาริโอตนั้นคืออนุพันธ์ของไมไทโอดีนเป็นฟอร์มิ่งกรุ๊ปแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างจากปลายอะมิโนนะคะ NH ตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะเดี๋ยวพอมีการสร้างไปแล้วต้องมีการตัดฟอร์มิ่งกรุ๊ปออกก็จะเหลือเป็นปลายอะมิโนกรุ๊ปนั้นตัวแรกก็คือปลายอะมิโนกรุ๊ปตัวหลังๆที่สร้างจะเป็นปลายคาร์บอกซิลิกเนาะทราบป่ะคะอันนี้คือตัวแรกนะนี่คือตัวที่2แต่นี่เป็นไดเพปไทด์นะคะการสร้างพันธะเพปไทด์เกิดที่บริเวณ A แล้วตอนนี้บริเวณ E มี transfer i ในที่ไม่มีกรดอะมิโนต่ออยู่แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเกิดอะไรขึ้นเกิดการ translocation หรือการเคลื่อนย้ายนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะเมื่อกี้ที่ได้ก็คือเกิดการสร้างเพปไทด์บอนด์เกิดขึ้นซึ่งเกิดที่บริเวณ A เนาะบริเวณ P ตรงนี้ transfer i ในที่ต่ออยู่ไม่มีกรดอะมิโนต่ออยู่แล้วนะคะก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายของไรโบโซมแต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าสายของ messenger RNA ไปย้ายเข้าไปในไรโบโซมหรือไรโบโซมย้ายเข้าไปอ่านในสาย messenger RNA ในปัจจุบันพบแล้วว่าเป็นการย้ายไรโบโซมนะคะเข้าไปอ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย messenger RNA นี่เป็น direction ของไรโบโซม movement คือการเคลื่อนที่ของไรโบโซมเข้าไปอีกเข้าไปอ่านสายรหัสพันธุกรรมอีกหนึ่งรหัสพันธุกรรมมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายของไรโบโซมนะคะไรโบโซมก็จะเคลื่อนเข้าไปเพราะฉะนั้น transfer RNA ตัวแรกตอนแรกที่อยู่ที่บริเวณ P ก็จะย้ายมาที่บริเวณ E empty site คือเป็นบริเวณที่ไม่มีกรดอะมิโนต่ออยู่แล้วนะคะไดเพปไทด์เมื่อกี้นะคะ transfer RNA ที่มีไดเพปไทด์ต่ออยู่ก็จะย้ายมาที่บริเวณ P บริเวณ A ก็ว่างเพื่อที่จะให้ transfer RNA พากรดอะมิโนตัวที่3มาต่อครับป่ะไปตรงมาเนาะไม่มีอะไรเนาะก็แค่เคลื่อนไรโบโซมเข้าไปเพื่ออ่านรหัสพันธุกรรมบนสาย messenger RNA ทีละ1รหัสพันธุกรรมนะครับก็เคลื่อนสายเข้าไปดังนั้นตอนนี้ก็จะมี incoming amino acid ที่ RNA ตัวที่3นะคะมาแล้วทุกตัวเลยเนี่ยจะมาจับกับไรโบโซมที่บริเวณ A นะคะยกเว้น transfer RNA ตัวแรกจำได้ยังจำได้แล้วเนาะทำได้นะการเคลื่อนย้ายอันนี้เนี่ยต้องการ elongation factor นะคะแล้วต้องการพลังงานในรูปของ GTP เพื่อสร้างโปรตีนเสร็จแล้วก็จะเกิดการสร้างเพปไทด์บอนด์อีกนะคะพอตัว transfer RNA ที่มีกรดอะมิโนตัวที่3มาจับที่บริเวณ A ก็จะเกิดการสร้างเพ
พนชายบอดี้จุดที่บริเวณไหนนะคะการสร้างพันธะเพนชายจุดที่บริเวณไหนบริเวณ A